ระดับน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเป็นเบาหวานคลิปนี้มีคำตอบอุ๋ยเจาะเลือดมาก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามาดูค่าน้ำตาลในเลือดว่าตัวเลขตรงไหนที่เรียกว่าเป็นเบาหวานกันค่ะการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดพี่ปลาบอกเลยว่าที่จะใช้ดูว่าเป็นเบาหวานไหมมี3วิธีคือ 1. ระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากที่เราอดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงจำตัวเลขเลยนะคะถ้าค่าตั้งแต่126ขึ้นไปเป็นเบาหวานค่ะ 2. ระดับน้ำตาลในเลือดณเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ค่าตั้งแต่200ขึ้นไปร่วมกับเรามีอาการนะคะย้ำเลยค่ะมีอาการน้ำตาลในเลือดสูงชัดเจนเช่นหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยน้ำหนักตัวลดลง 3. ระดับน้ำตาลสะสมณเวลาใดก็ได้ที่มีค่าตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไปค่ะอ้าวกรณีที่ไม่มีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงชัดเจนเราต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันการวินิจฉัยกรณีที่พบความผิดปกติเราก็บอกได้เลยว่าเราต้องรีบไปตรวจเลยนะคะว่าเราเป็นเบาหวานหรือไม่ดูแลตัวเองกันค่ะอย่าปล่อยให้เป็นเบาหวานแล้วรักษาไม่ได้แล้วพี่ป่ามีตัวช่วยติดตามต่อเลยนะคะ